สวัสดีค่ะสนามสุขชุดกีฬานะคะเสื้อตกปลาพูลสปอร์ตค่ะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อตกปลานะคะแบบด่วนๆเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราอัดคลิปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะต้องไปที่หมอชิดค่ะไปส่งที่หมอชิดเลยแล้วก็พี่ทีมงานนะคะก็จะไปรับเสื้อที่นั่นนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่าเสื้อจะใช้วันที่27แล้วก็วันนี้เป็นวันที่25แล้วต้อนรับคริสต์มาสเลยเสื้อมาสีแดงเลยก็ทันใช้แน่นอนนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เป็นทีมงานมาจากบาร์จมนะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวอ่านออกเสียงผิดนะคะแล้วก็ตึงบาร์ควิดนะคะไม่เข้าใจความหมายแต่ว่าน่าจะเป็นภาษาเหนือนะคะภาษาก็น่ารักดีค่ะตอนที่โทรคุยก็เสียงพี่สำเนียงน่ารักมากๆนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่สั่งงานเสื้อเข้ามานะคะสีเสื้อนะคะแดงเป็นสีแดงนะคะแดงดำไล่โทนสีเล่นตัดขอบสีขาวนะคะแล้วก็ลายโลโก้นะคะเล่นด้วยสีเขียวกับสีส้มเสื้อก็จะเด่นแบบในกล้องตอนนี้เลยงานจริงสวยมากนะคะกราฟิกนะคะคมชัดมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อใกล้ๆกันค่ะด้านหน้านะคะคอเสื้อเริ่มต้นนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังจะเป็นสีดำนะคะเล่นโทนแดงดำเลยค่ะไล่ลงมาตรงบ่านะคะก็จะแบ่ง2โทนเหมือนกันค่ะเป็นแถบสีดำยาวมาถึงไหล่นะคะแล้วก็จะเป็นงานเสื้อด้านหน้าก็คือเป็นสีแดงแต่สีแดงนะคะจะมีการไล่โทนสีนะคะเนี่ยค่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะมิติเสื้อเหมือนกันเลยก็คือว่าด้านบนนะคะจะเป็นแดงสดค่ะส่วนด้านล่างก็จะไล่โทนสีค่อยๆเข้มค่อยๆเข้มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้เสื้อดูเท่แล้วก็สวยมากขึ้นค่ะด้านหน้าจะมีธงชาตินะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะแล้วก็ตำแหน่งตรงกลางนะคะน่าจะเป็นโลโก้ทีมของพี่ๆนะคะมีรูปปลาเป็นปลาแบสนะคะเป็นรูปปลาแล้วก็มีข้อความชื่อทีมอ่านไม่ถูกค่ะพี่เดี๋ยวกลัวอ่านผิดนะคะบ่าจมประมาณนั้นค่ะพี่ก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่สั่งงานเสื้อเข้ามานะคะภาพปลาสวยคมชัดมากๆนะคะคมชัดมากๆด้านล่างอ่ะให้ดูด้านล่างของชายเสื้อนะคะด้านล่างของชายเสื้อนะคะจะมีเหมือนเป็นภาพคนกำลังเหวี่ยงเบ็ดนะกำลังตกปลาอยู่นะคะและชายเสื้อก็จะมีธงชาติลายริ้วๆนะคะธงชาติริ้วๆก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับงานเสื้อที่สั่งเข้ามานะคะสีสวยค่ะสีแดงสดนะคะสวยมากแขนเสื้อนะคะดีไซน์ใส่ข้อความได้นะคะเหมือนทีมนี้ก็ใส่ข้อความเป็นสีขาวแขนเสื้อเป็นสีดำริ้วมีริ้วนะคะมีริ้วสีแดงที่เป็นโทนไล่สีแล้วก็ตัดขอบด้วยตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือเป็นสีขาวก็เลยทำให้งานเสื้อลงตัวมากยิ่งด้านข้างลำตัวนะคะเนี่ยให้ดูตรงนี้นะคะด้านข้างลำตัวตรงนี้นะคะมีการตัดขอบสีขาวนะคะก็เลยทำให้แดงดำอะค่ะเขายิ่งเด่นมากขึ้นเพราะว่าโดนเล่นด้วยสีขาวนั่นเองนะคะสำหรับใครชอบงานออกแบบเท่ๆสวยๆแบบนี้นะคะเรียบแต่หรูนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะหรือว่าจะรอดูรีวิวนะคะเวลาที่พี่ๆทีมบาทจมนะคะได้ใส่รวมทีมแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอภาพแล้วก็เก็บภาพมาฝากกันในเพจนะคะก็ติดตามกันได้นะคะนอกเหนือจากงานเสื้อสวยกราฟิกคมชัดแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของงานเย็บตรงนี้นะคะให้ดูตะเข็บงานเย็บนะคะงานเย็บของทางร้านจะเป็นตะเข็บแบบนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่ได้เสื้อไปสบายใจได้แน่นอนนะคะงานเสื้อสวยแน่นอนแล้วก็ตะเข็บเย็บค่ะสวยคุณภาพดีแน่นอนเนี่ยค่ะให้ดูนะคะงานเสื้อนะคะคอเสื้อจะเป็นคอตั้งแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะคอตั้งแล้วเราก็สามารถพับคอเสื้อลงมานะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบตั้งคอก็พับลงมาเสื้อก็จะเป็นคอปกได้นะคะอันนี้คือความพิเศษของงานเสื้อตกปลานะคะและที่สำคัญแขนยาวค่ะแขนยาวก็กันแดดได้แล้วก็เนื้อผ้าดีนะคะระบายอากาศแน่นอนให้ดูอันนี้มาใกล้ๆแล้วไหนๆก็ให้ดูไปเลยอันนี้ค่ะให้ดูกราฟิกของผ้าปลานะคะผ้าปลางานจริงคมมากเนี่ยค่ะงานไม่ใช่งานสกรีนแต่เป็นงานพิมพ์ลายที่พิมพ์ลงไปบนเนื้อผ้านะคะเนี่ยค่ะไม่มีรอยนูนรอยเลอะอะไรเลยก็คือเรียบไปกับเนื้อผ้าใส่สบายแน่นอนที่สำคัญนะคะงานผ้าเป็นงานตัวท็อปงานตัวท็อปหมายถึงว่าคุณภาพผ้าดีแน่นอนนะคะใส่แล้วไม่ย้วยนะคะก็สำหรับใครที่ชอบงานเสื้อตกปลาที่ใส่สบายแล้วก็ใส่ได้ยาวนานนะคะเป็นเสื้อทีมนะคะก็สั่งกันมาได้นะคะยินดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเรียกแก๊ปไปส่งที่หมอชิดก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวได้เบอร์ได้รถได้ข้อมูลแล้วก็ยังไงเดี๋ยวส่งข้อมูลให้นะคะทางแชทนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่สวัสดีค่ะ